also passed the Trump Reciprocal Trade Act, meaning if China or any other country is charging us 100 or 200% tariff or tax, then we will charge them 100 or 200% tariff or tax in return. In other words, it's an eye for an eye. And when that happens, everything will just go away. Prices, what's going to have and who's going to have higher prices is China and all of the countries that have been ripping us off for years.ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งพูดไว้อย่างชัดเจนหลายครั้งในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนและทุกประเทศเพื่อปกป้องผู้ประกอบการสหรัฐแต่ดูเหมือนจีนจะตกเป็นเป้าใหญ่ที่สุดเพราะทรัมป์มีแผนขึ้นภาษีถึง 60% กับสินค้าจีนทรัมป์ระบุว่าที่ผ่านมาจีนสูบเอาเงินหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีออกไปจากระบบเศรษฐกิจดูได้จากตัวเลขที่จีนได้ดุลการค้าสหรัฐอย่างต่อเนื่องเพราะจีนส่งสินค้าราคาถูกเข้าไปตีตลาดโดยที่ผู้ผลิตชาวสหรัฐไม่สามารถแข่งขันเรื่องราคาได้เฉพาะ6เดือนแรกของปีนี้มีรายงานว่าจีนได้ดุลการค้าสหรัฐกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 13.7 ล้านล้านบาทและตัวเลขได้ดุลการค้าของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งทรัมป์มองว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของสหรัฐที่ต้องรีบจัดการ China has taken out hundreds of billions of dollars a year from the United States.And I explained to President Xi, we can't do that anymore. We just can't do that anymore. It's a much different... We don't want to do, but we probably will have no choice. So we'll see what happens, but we're making a lot of headway with China. China wants to come over and talk, and we are always open to talk.ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากหลายสำนักประเมินว่าหากทรัมป์เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 60% จะทำให้ GDP จีนลดลง 0.5-1% ต่อปีและหากเป็นเช่นนี้บริษัทจีนจำนวนมากอาจต้องลดการจ้างงานลดการลงทุนในประเทศซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนในระยะยาวและทันทีที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวในกรุงปักกิ่งว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตรียมออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงบประมาณกว่า10ล้านล้านหยวนรับมือผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์สำหรับไทยแม้จะไม่ถูกเรียกภาษีสูงถึง 60% แต่ก็หนีไม่พ้นเพราะจะถูกเรียกภาษีเพิ่มขึ้นราว 10% รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไทยจะขายของในสหรัฐได้น้อยลงและในภาพใหญ่เมื่อสหรัฐตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกซึมกระทบต่อเนื่องทำให้ไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นได้น้อยลงผลกระทบต่อไทยที่ชัดเจนณขณะนี้ที่หลายคนกังวลนะครับก็คือ1เมื่อสหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าจากไทยสูงขึ้นและประเทศอื่นสูงขึ้น 10% ก็จะทำให้ไทยขายของในสหรัฐอเมริกาได้น้อยลงในระยะสั้นๆเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวต่ำกว่าถ้ากำลังแฮริสเข้ามาเป็นประธานาธิบดีและเศรษฐกิจไทยอาจจะเจอปัญหาที่ขายของหรือส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งโลกได้น้อยลงและก็ส่งไปยังสหรัฐได้น้อยลงนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีเงินน้อยลงถ้าสีโลกโตต่ำกว่าที่แฮริสเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ไทยอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์สร้างความกังวลอย่างมากให้กับประชาคมโลกโดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพราะการกลับมาครั้งนี้ทรัมป์เน้นปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกด้านอย่างเข้มข้นทรัมป์จะทำสงครามการค้ากับจีนอีกรอบอย่างแน่นอนดังนั้นไทยต้องเตรียมพร้อมและตั้งรับกับความขัดแย้งรอบใหม่โดยเฉพาะการจัดการกับความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อทั้งสหรัฐและจีนไทยต้องสร้างสมดุลในความสัมพันธ์อย่างมีชั้นเชิงและไม่เป็นการเลือกข้างเพราะสหรัฐและจีนต่างก็เป็นชาติมหาอำนาจที่มีผลกับไทยทั้งคู่